พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนมันสำปะหลังเพื่อชุมชนมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศไทยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงสายพันธุ์และการปลูกมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ได้ผลผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือแปรรูปเป็นขนมสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ครับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังสู่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีของสวทช.ร่วมกับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ4ที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งให้ผลผลิตหัวสดสูงปริมาณไซยาไนด์ต่ำเหมาะสำหรับเป็นพันธุ์อุตสาหกรรมและพันธุ์รับประทานแปรรูปเป็นแป้งฟาวปราศจากกลูเตนซึ่งใช้ทดแทนแป้งสาลีถือเป็นการยกระดับการแปรรูปมันสำปะหลังให้มีมูลค่าสูงขึ้นวิจัยและพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตรสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลและไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000